ในเรื่องบรรยากาศที่จังหวัดแพร่กันก่อนนะครับที่บริเวณสารหลักเมืองจังหวัดแพร่นายพงรัฐพิรมรัฐผู้วาราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานนําประชาชนจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจทําความสะอาดตั้งแต่หน้าศารหลักเมืองจังหวัดแพร่ไปตามถนนสายคุ้มเดิมจนถึงบริเวณสี่แยกน้าพุหน้าสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติร .9 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถ ในราชการที่9เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2561ส่วนที่เขตเทศบาลเมืองแพร่คณะผู้บริหารและสมาชิกเทศบาลเมืองแพร่นะครับกำลังพนจากกองพันทหารม้าที่12กองพลทหารม้าที่1ค่ายพระยาชัยบูรณ์ตำรวจจากกองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดแพร่และเหล่าจิตอาสาร่วมกันทำความสะอาดเพื่อเตรียมพื้นที่จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหางคม2561ครับไปต่อกันที่จังหวัดพะเยาค่ะที่บริเวณกวานพะเยาตำบลบ้านตาําอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยานายนารงศักดิ์โอสถธนากรผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการรวมพลังจิตอาสาพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียงโดยร่วมกันกำจัดผักตบชวา และเศษวัชพืชในลำน้ำอิงร่องน้ำอิงกว้านพระเยาวรวมถึงในชุมชนต่างๆในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยาวเพื่อเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิ์พระบร,รมราชินีนาถในรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2561ส่วนที่จังหวัดตราดครับ นายดันนายเจียมวิเศษสุขท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนำประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์วัดคีรีวิหารพระอารามหลวงตำบลชารากอำเภอเมืองตราดภายใต้โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจโดยมีผู้นำชุมชนเครือข่ายคนไทยพัดถิ่นจังหวัดตราดกำลังพลทหารตำรวจในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เพื่อเฉลิมพระเกยียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2561ทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนจิตอาสาได้ร่วมกันสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามให้แก่พระอารามหลวงแห่งนี้ด้วยกรับ ที่บ้านห้วยตะปอกตำบลคลองตะเกาอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเซานายกิติพันธ์โรจนชีวะรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นประธานในกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามโครงการหน่วยพระชาทานและประชาชนจิตอาสา มีการร่วมกันสร้างฝายมีชีวิตและปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดนะคะเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าเสริกิจพระบระมราชินีนาถในรัชกาลที่เนั่งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2561ค่ะปิดท้ายนะครไปที่จังหวัดอุทัยธานีไปที่วัดว้วยพระจันทร์หมู่สี่ตำบลหนองฉางอําเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานี ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่กว่า500คนเข้าร่วมกิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณเราทำความดีด้วยหัวใจก็ร่วมกันปล่อยพันปลาจำนวน30,000ตัวปลูกต้นไม้ปรับปรุงสนามเด็กเล่นทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์เก็บขยะทำความสะอาดห้องน้ำนะครับแล้วก็ตัดหญ้าที่บริเวณโรงเรียนและวัดห้วยพระจันทร์เพื่อฉเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าเิติจพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9 เนื่องในโอกาสวันฉเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2561ครับ